รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับน้องจูเนียร์ครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนักวิ่งเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับนักวิ่งนั่นเองนะครับนอกเหนือจากเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพแล้ววันนี้จะมีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันแต่ก่อนอื่นนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการเราเลยต้องเช็คทักษะของแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับจูเนียร์มีทักษะการทำอาหารนะครับเต็ม5ดาวให้เท่าไหร่ดีครับ2ครึ่ง2ครึ่งแบบพอผ่านพอผ่านพอผ่านมีเมนูอะไรเป็นเมนูแบบประจำตัวไหมผัดกะเพราไข่ดาวโอเคนะผัดกะเพราก็ยังพอทำได้มันดูง่ายแต่ว่าทำให้อร่อยก็ยากเหมือนกันนะให้ลงตัวคือผมเคยจะลองทำผัดกะเพราที่เป็นคลีนๆครับปรากฏว่าใส่น้ำตาลกับน้ำมันหอยไปเยอะมากก็ไม่คลีนเลยครับอย่างเมนูของเราในวันนี้เนี่ยรับรองว่าคลีนจริงมีประโยชน์จริงครับกับข้าวผัดคีนัวชาร์จพลังครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับต้องถามนิดนึงพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือคีนัวนี่แหละนะครับจริงๆคีนัวเองเนี่ยนะครับมันปลูกกันมาเนี่ย 3-4,000 ปีแล้วนะเป็นพืชของอเมริกาใต้ครับบินมาไกลเลยทีเดียวนะครับข้อดีของคีนัวมีหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่ามีกากใยสูงนะครับทำให้การปล่อยน้ำตาลออกมาในเลือดของเราเนี่ยเป็นไปอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นอันที่2ที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยของเจ้าคีนัวเนี่ยคือมีกรดอะมิโนนะครับซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเนี่ยเรียกว่ามีอะมิโนจำเป็นครบถ้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นธัญพืชที่ใกล้เคียงเนื้อสัตว์มากที่สุดตัวปริมาณโปรตีนอาจจะไม่เท่าพวกถั่วแต่ชนิดของโปรตีนอะมิโนที่มีเนี่ยโอ้โหครบเลยข้อที่3นะครับก็คือมีแร่ธาตุต่างๆครบถ้วนนะครับทั้งฟอสฟอรัสแคลเซียมแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงมากๆเรียกว่าสูงกว่าธัญพืชอื่นๆเลยอย่างโดดเด่นนะครับและข้อสุดท้ายครับคีนัวเป็นกลูเตนฟรีนะครับเป็นพืชที่ไม่มีสารกลูเตนนะครับถึงแม้ว่าคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็สามารถรับประทานได้วิธีปรุงก็ง่ายมากๆครับคิดอะไรไม่ออกหุงแบบข้าวนี่แหละสุดท้ายมีอะไรจะส่งท้ายกับคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบ้างไหมครับการที่จะออกกำลังกายก็อยากจะให้เตรียมข้อมูลให้ดีก่อนนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็สำคัญมากนะครับผมว่าถ้าเกิดจะออกกำลังกายสมัยนี้มันต้องมีหลายๆองค์ประกอบรวมกันถ้ามีข้อมูลที่ดีแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมมันก็จะทำให้สุขภาพเราดีครับครับแน่นอนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับฝึกฝนทำให้ร่างกายและจิตใจเราแข็งแกร่งแต่ยังก็ตามถ้าออกผิดวิธีหรือว่าหักโหมเกินไปก็เกิดการบาดเจ็บได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและน้องจูเนียร์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับกับรายการดร.สมิธหลังครบธงชาติวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องวันครับสวัสดีครับ